และนี่ก็คือคลิปการลงจอดของยานโอไรออน MPCV หลังจากที่มันนั้นถูกส่งให้ไปโคจรเพื่อสร้างข้อมูลในการไปดวงจันทร์อีกครั้งการลงจอดของมันนั้นจะเป็นยังไงเรามาดูคลิปเรียลไทม์ไปพร้อมกันครับและในระหว่างนี้ผมจะพูดข้อมูลที่มีทั้งหมดของยานลำนี้และโครงการอาร์ทิมิสที่มีบุตรหมายสำคัญอีกครั้งอย่างการไปดวงจันทร์ว่าภารกิจนี้จะมีรายละเอียดอะไรกันบ้างเสียงและคลิปที่ดูในขณะนี้คือของจริงที่มันถูกบันทึกเอาไว้ได้ผ่านกล้องที่ติดไปกับมันและขณะนี้มันกำลังล่วงหล่นมาในชั้นบรรยากาศชั้นนอกสุดของโลกเราโครงการอาร์ทิมิสนั้นคืออะไรอาร์ทิมิสเป็นโครงการอวกาศที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารอวกาศและการบินอวกาศหรือที่เรียกกันว่านาซาของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมันมีเป้าหมายพานักบินอวกาศไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งหลังจากที่มนุษย์นั้นเคยไปเหยียบดวงจันทร์มาแล้วเมื่อปีค.ศ.1969ซึ่งโครงการอาร์ทิมิสมีแผนจะไปบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ในปีค.ศ. 2024โดยยานโอไรออน MPCV หรือชื่อเต็มๆของมันก็คือ Orion Multi-Purpose Crew Vehicle โดยมันจะใช้จรวด SLS หรือ Space Launch System ของ NASA วัตถุประสงค์หลักของโครงการอาร์ทิมิสนั้นคือการสร้างสถานีอวกาศแบบถาวรที่บริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์โดยชื่อของมันก็คือ Artemis Base Campเพื่อเป็นสถานีเกี่ยวกับการสื่อสารและปฏิบัติการทางด้านอวกาศรวมไปถึงห้องทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์และภารกิจต่างๆก่อนที่จะพามนุษย์ไปยังดาวอังคารในอนาคตภารกิจของอาร์ทิมิสถูกแบ่งออกเป็น3ภารกิจภารกิจแรกก็คืออาร์ทิมิส1มันจะเป็นการส่งยานโอไรออน MPCV โดยจรวด SLS โดยไม่มีมนุษย์ควบคุมขึ้นไปสู่วงโคจรของดวงจันทร์และปล่อยดาวเทียมคูปแซดจำนวน13ดวงซึ่งมันจะต้องถูกปล่อยไว้ในบริเวณวงโคจรของเซเลโนเซนทริกของดวงจันทร์ภารกิจที่2อาร์ทิมิส2นั่นก็คือการพามนุษย์ไปโคจรรอบดวงจันทร์จากนั้นก็บินกลับมายังโลกและโคจรรอบโลกโดยการใช้วงโคจร Low Earth Orbit ซึ่งเป็นวงโคจรที่มนุษย์ไม่เคยเดินทางไปมาก่อนและในภารกิจที่3 Artemis 3จะพาลูกเรือทั้ง4คนนั้นไปยังวงโคจรของดวงจันทร์โดยอีก2คนจะต้องอยู่บนสถานีอวกาศเกตเวย์และอีก2คนนั้นก็จะไปลงเหยียบบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์ภายในปีค.ศ. 2024ที่จะถึงนี้ซึ่ง1ใน2คนนั้นจะเป็นนักบินอวกาศหญิงคนแรกของโลกที่ได้ทำการเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์การเตรียมการเบื้องต้นสำหรับการเปิดตัวภารกิจ Artemis 1มันได้เริ่มขึ้นที่ศูนย์อวกาศ NASA ในวันที่18สิงหาคม
จรวด Space Launch System ที่มีขนาดใหญ่และยานอวกาศ Orion จะถูกติดตั้งไปบนแท่นปล่อยมันจะถูกปรับใช้และตรวจสอบระบบทั้งหมดให้สำเร็จและกำหนดการเปิดตัวของมันก็คือในวันที่29สิงหาคมนั่นคือจะเป็นเที่ยวบินแรกที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์และจะไม่มีคนขับไปด้วยและเบื้องหลังในการเริ่มต้นนั้นคือการวางแผนและผ่านการรับรองเป็นเวลาหลายปีและสำหรับยานบรรทุกจรวด SLS นั้นมันไม่ได้เป็นเที่ยวบินแรกเพราะว่ายานโอไรออนนั้นมันเคยขึ้นไปสู่อวกาศในวงโคจรโลกในปี2014และในขณะที่ยานโอไรออนนั้นจะบินไปยังดวงจันทร์ด้วยการปล่อยตัวจากจรวด SLS มันจะได้รับมอบหมายให้ไปติดตั้งคูบแซดสำหรับการวิจัยทางจันทรคติทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาอื่นๆก่อนที่ยานนั้นจะเข้าสู่วงโคจรด้วยตัวของมันเองโอไรออนจะหมุนรอบดวงจันทร์ในวงโคจรถอยหลังเป็นเวลาหลายสัปดาห์และหลังจากช่วงเวลานี้มันจะกลับเข้าสู่โลกด้วยความช่วยเหลือจากแรงโน้มถ่วงรวมไปถึงสัญญาณจากดาวเทียมและนอกเหนือจากการทดสอบความแข็งแกร่งของภารกิจทั้งหมดแล้วมันก็เป็นที่นิยมในหมู่มากของประชากรโลกว่าโอไรออนนั้นจะมีภารกิจสำคัญยานลำนี้จะต้องเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกด้วยความเร็วที่สูงมากหลังจากนั้นยานจะร่อนลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกโดยใช้ร่มชูชีพและสุดท้ายนั้นเรือของกองทัพเรือสหรัฐจะส่งเรือมารับยานโอไรออนโดยการดึงยานอวกาศนั้นขึ้นจากน้ำและภารกิจที่จะตามมานั้นก็คือการวิเคราะห์หลายเดือนเพื่อให้แน่ใจว่า SLS และโอไรออนพร้อมที่จะบรรทุกมนุษย์ขึ้นไปแล้วThank you.
และกำหนดการอัปเดตในปัจจุบันของยานอาร์ทิมิส2ที่จะส่งลูกเรือขึ้นไปสู่วงโคจรของดวงจันทร์และกลับมาก็คือในปี2024ที่จะถึงนี้และอาร์ทิมิส3ซึ่งเป็นภารกิจส่งมนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งหลังจากที่เคยส่งคนไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกนับตั้งแต่อพอลโล17ในปี1972แต่ในครั้งนี้มันจะลงจอดบนพื้นผิวบริเวณขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ซึ่งจะมีระยะเวลาในการทำภารกิจนี้ประมาณ1สัปดาห์ซึ่งโครงการนี้ถูกเลื่อนให้มาไวขึ้นและมันจะเกิดขึ้นภายในไม่เกินปี2025